ี้ที่บอกว่ากำลังจะมารับใช่ไหมฮะผมบอกเลยว่ามากันเร็วมากนะคือผมยังไม่ทันอิ่มเลยเนี่ยเฮ้ยนี่มากับแก๊ปโกวาร์ปชัวร์ใช่แล้วครับผมมากับแก๊ปไม่ต่างกับการวาร์ปมาเลยผมว่าเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าเอาล่ะเอาล่ะครับผมชื่อมิกนะนะครับไม่เอาผมไม่ชี้พี่ผมว่าพี่เป็นพี่ผมแต่ว่าผมว่าเราน่าจะเท่ากันอายุ23ผม24แน่ผมน้องนี่ครับตัวอะไรผมอ่ะน่าจะแก่สุด28เดี๋ยวก่อนอันนี้23ใช่ไหมครับเท่า24ผมเข้า24ปีนี้เหมือนกันอันนี้นั้นก็เท่ากันเท่ากันครับพสวใช่ครับพสวเหมือนกันอันรุ่นน้องอันยองอาเซโยแต่ผมดูซีรีส์ที่คุณเล่นด้วยนะคนรักรุ่นพี่ที่เขาอยู่ห้องข้างๆกันใช่ไหมครับคนนี้เขามีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมคุณไปทำอะไรเขาคุณดูได้หลัก3 EP ขึ้นโอ้โหผมขอบคุณคุณมากจริงๆที่คุณดูผมขอรื้อความหลังหน่อยครับผมมันยังไงมันแบบเขินนะตอนที่เล่นตอนนั้นรู้จักกันยังรู้จักเลยอ่ะโอ้รู้จักแต่ว่าไม่ได้สนิทครับเพิ่งคุยกันเลยแล้วก็เล่นด้วยกันเลยใช่เอาจริงๆครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากเพราะมันคือเรื่องแรกของผมเลยแล้วแบบมันเป็นการงงว่าเฮ้ยมันถ่ายแล้วเหรอวะเป็นเหมือนกันไหมแบบจำครั้งแรกที่ถ่ายครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันว่ามันถ่ายแล้วหรอมันผ่านไปแล้วซีนนึงหรอเป็นป่ะยังไม่ถึงอ่ะรู้จักคู่นี้ได้ยังไงครับผมรู้จักก็จากเรื่องนี้นิทานพันดาวนิทานพันดาวครับผมที่เป็นซีรีส์ผมรู้สึกว่าผมขนลุกตั้งแต่ทีเซอร์แล้วอ่ะคุณรู้เพราะว่าอันนี้สาระเข้ามาละอันนี้สาระเลยผมอ่ะเอาละไม่เปิดตัวมาได้ดีแล้วผมลองไปดูอ่ะก็คือมันดีมากใช่ดีๆแล้วก็เพลงชอบเพลงด้วยเพลงอะไรแดงนี่นะก็ขอบคุณอินวอร์มากที่ติดตามไม่ทำพันดาวนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นมิกซ์เล่นเป็นเรื่องแรกครับผมใช่ที่หลายเรื่องแล้วก็ได้แค่นั้นแหละต่อเลยไปเวทีนั้นมาแล้วเวดราม่าในไหนอินวอร์เนี่ยมารายการอินเตอร์ทั้งทีไม่คุยอย่างไม่ธรรมดามันมีมิชชั่นที่ทุกคนเล่นพี่อนนท์มาป้าข้างบ้านมิชชั่นแรกเราจะตามหาของกินที่แต่ละคนละทั้งสองคู่นะคะจะต้องไปร้านลับให้ถูกต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดโดยนะคะพี่จะมีรูปในมุมต่างๆของร้านลับให้ทายว่าเอ๊ะที่นี่คือที่ไหนกันนะไม่ใช่แค่รูปเรามีให้ชิมด้วยทีมไหนนะคะไปถึงร้านก่อนชนะส่วนทีมที่ชนะรางวัลก็คือได้กินอะไรก็ได้ในร้านคนที่แพ้ก็นั่งดูไปส่วนทีมที่ชนะรางวัลก็คือได้กินอะไรก็ได้ในร้านคนที่แพ้ก็นั่งดูไปไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเอิร์ธเนี่ยให้มิกดูแลในเรื่องของเกมเพราะว่าเอิร์ธไปแข่งรายการไหนเอิร์ธก็ไม่เคยชนะเขาสักทีก็ไม่ต่างกันนะนี่คือรูปแรกครับเต็มรูปสี่ไอ้ผมรู้แล้วผมมั่นใจมั่นใจเลยเหรอแบบผมมั่นใจมากผมขอไปรอที่เส้นชัยการหยิบบออีกสองรูปไปตำรวจดูไหมดูบางทีมันจะผิดพลาดได้งั้นขอดูหน่อยมาเอาล่ะแซวได้ดีมากเอาล่ะคือว่าเธอเป็นชอบติดต่อร้านนี้อยู่บริเวณไหนนะโอ้ยร้านอยู่ในวัดร้านอยู่บริเวณนี้ชัวร์เพราะฉะนั้นขอรูปที่สามชัวร์แล้วขอรูปสามคือเราห้ามให้ดูกันเหรอที่เกิดเออเสร็จแล้วว่าโอ้โหผมบอกเลยช้าแต่ผมรู้ว่าชัดเจนมากจะเป็นห่วงลูกสาวเลยนอกจากลูกที่เป็นคำใบ้แล้วเรายังมีขนมชื่อดังในร้านนั้นให้ได้ชิมจะได้ไม่หลงทางมันนมสดเหรอหรอไม่รู้นะใช่แหละเอาล่ะหมูก็ให้แขกรับเชิญกินก่อนคุณจะรีบกินก่อนทำไมแขกไม่ต้องตอบกันโอเคไม่ต้องตอบเอาตามสบายเลยลูกดูอย่างกินก่อนและความนิ่มของขนมปังผมว่าผมมั่นใจแล้วขนมปังเนี่ยเด้งเหมือนแก้มคนข้างหรือเปล่าแก้มคนข้างหรือเปล่าเฮ้ยข้างนู้นเหรอใครอ่ะเอาล่ะฉันว่านะถ้าเราจะชนะมิชชั่นเนี้ยให้ได้ต้องวาร์ปไปแล้วล่ะแล้วมันจะยากอะไรอ่ะก็เรียกแก๊ปสิครับผมก็แก๊ปโกวาร์ปรถมาไวใน10นาทีแถมคุ้มเว่อร์ๆนะครับเพราะตอนเนี้ยเขามีแพ็คเกจสุดคุ้มเรียกว่าคุ้มมากๆนะครับสมัครแก๊ปแพ็คเกจแค่1บาทนะครับก็ได้รับคูปองส่วนลดค่าเดินทางมากมายนะครับอย่าลืมนะครับไปสมัครแพ็คเกจกันนะครับใช่แล้วนะครับผมใครๆก็วาร์ปได้เพราะใน1วันเนี่ยเรามีอะไรทําต้องเยอะมากถ้าเกิดเราไปเสียเวลากับแบบการรอรถปกติอะไรมันก็จะเสียเวลาเปล่านะครับจริงครับเพราะว่าถ้าเรียกแก๊ปเนี่ยรอไม่ถึง10นาทีครับแก๊ปเขาก็วาร์ปมาหาพวกเราแล้วครับโอ้แต่แก๊ปโกวาร์ปเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะไปถูกที่นะครับผมว่าผมคุณไม่ใช่ไม่มั่นใจไม่รู้เลยต่างหากโอ้ยถ้าเกิดเป็นผมอะผมก็ไปตรงโลเคชั่นที่มันใหญ่ๆแล้วค่อยไปเดินหาเออก็ผมบอกแล้วใหญ่ๆตรงเนี้ยดูออกรู้ว่ามันคือสาระแดงใช่ใหญ่ขนาดเนี้ยแดงขนาดเนี้ยไม่กูเชื่อเนี่ยประเด็นอุ้ยเธอรถเธอมาแล้วเธอออกมาเร็วรถเธอมาแล้วเฮ้ยเป็นกำลังใจให้ว่ะเจอนี่สาระแดงครับบายเอาล่ะแล้วเราถึงร้านหมดแล้วก็ไปพวกคุณวาร์ปกันมาไวมากเลยอ่ะเอาตรงๆทำไมปั่นจักรยานมาปะเนี่ยเดินมาเหรอคุณหยาบมากเลยนะว่าปั่นจักรยานมาอันนี้ซื้อให้ป่ะครับเทสจักรยานว่ายังไงนะอะไร
หนูยังขี้โกงถ้าใครมาถึงก่อนเนี่ยคนนั้นก็ต้องได้กินไปแล้วคนที่เป็นผู้แพ้เนี่ยก็ต้องดูคนชนะอย่างทรหดโอ้โหขนมปังนุ่มมากคือขนมปังนุ่มละลายเขาโคตรดังแต่ที่สำคัญหาที่จอดรถยากมากแบบยากมากจริงแต่ถ้าเกิดเรียกแกร็บมาเนี่ยก็สบายเลยเพราะอะไรไม่มีใครเบรกเลยเพราะเรามากับแกร็บโกวาไหมครับมันจะไม่มีปัญหาเรื่องการจอดรถครับผมคือเราลงจากรถแล้วก็เข้ามาสั่งอาหารที่ร้านได้เลยนะครับไม่ต้องไปมัวหาที่จอดรถนะครับแน่นอนมันไม่มีที่จอดแน่นอนนะครับจะอดกินได้นะยอดนอกจากเขาจะพามาร้านเหมือนละวาร์ปมาแล้วนะครับเขายังมี IG Filter Grab Go Warp นะครับสำหรับลง IG Story แบบเก๋ๆไว้ทุกคนเนี่ยร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนโอเคครับลองเล่นดูซึ่งนะครับถ้าเกิดใครที่เล่น IG Filter นี้พวกเรามีของรางวัลพิเศษมาให้นะครับติดตามกติกาท้ายรายการของพวกเราได้เลยครับซึ่งเราเริ่มมิชชั่น2ยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับเราหาอะไรทำกันไหมได้ครับถ่ายรูปเล่นไหมเฮ้ยได้คือมันมีสคริปต์เลย โอเคงั้นเรามามิชชั่น2กันดีกว่าโอเคไปดิมิชชั่น2นะครับตามหาเพื่อนที่เรารักกติกาคือมิกและวอจะถูกเอาไปแอบไว้โอเคส่วนเอิร์ธและหยินจะต้องช่วยกันตามหาเพื่อนๆโดยทุกๆ5นาทีมิกและวอจะต้องใช้ IG Filter Gap Go Warp ถ่ายสิ่งที่อยู่รอบตัวส่งให้เป็นเบาะแสว่าปลายทางอยู่ที่ไหนอะไรก็ได้ที่จะทำให้เพื่อนของเราเนี่ยหาเราให้เจอตัวประกันรู้ออกมาแล้วเดินออกจากกล้องเอาล่ะเราจะไปหาเขาได้ยังไงครับเดี๋ยวเขาจะถ่าย IG Story ลงใช่ไหมเป็นฟิลเตอร์ของ Grab นั่นเองนะครับแล้วก็เดาว่าที่นั่นคือที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าเฮ้ย